กฎหมายการทำแท้งฉบับใหม่ของไอร์แลนด์ระบุว่าผู้หญิงสามารถทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อแพทย์3คนลงชื่อรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าหากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปผู้หญิงอาจมีอันตรายถึงชีวิตในขณะที่ผู้ต่อต้านการทำแท้งในไอร์แลนด์ต่อต้านกฎหมายฉบับนี้โดยผู้สนับสนุนสิทธิการทำแท้งจำนวนมากก็โจมตีกฎหมายนี้เช่นเดียวกันโดยกล่าวว่ากฎหมายให้สิทธิผู้หญิงอย่างจำกัดมากซึ่งภายใต้กฎหมายนี้ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ทารกในครรภ์พิการและผู้หญิงที่ครรภ์เป็นพิษจนมีอันตรายแต่ไม่ถึงชีวิตก็ยังไม่มีสิทธิทำแท้งหากไม่นับนครรัฐเล็กๆอย่างวาติกันมอลตาและอันโดราไอร์แลนด์เป็นเพียงประเทศเดียวในยุโรปที่ยังจำกัดสิทธิผู้หญิงในการทำแท้งอย่างเคร่งครัดประเทศในยุโรปส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้เสรีในระยะตั้งครรภ์ไม่เกิน3เดือนแต่หากเกิน3เดือนแล้วผู้หญิงยังสามารถทำแท้งได้ถ้าแพทย์เห็นว่าการตั้งครรภ์อาจกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจของผู้หญิงเจ้าของครรภ์รวมถึงเด็กในท้องเสี่ยงจะพิการหรือถ้าผู้หญิงอายุต่ำกว่า14ปีส่วนสหรัฐและแคนาดาก็ให้สิทธิทำแท้งค่อนข้างเสรีแม้ว่าแต่ละมณฑลรัฐของสหรัฐจะมีข้อจำกัดแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับกรณีท้องแก่ในทางตรงกันข้ามประเทศในทวีปแอฟริกาเกือบทั้งหมดยังจำกัดสิทธิการทำแท้งอยู่มากรายงานของสหประชาชาติเปิดเผยว่าประเทศในแอฟริกา54ประเทศมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้เสรีได้แก่ตุนิเซียแอฟริกาใต้และเคปเวิร์ดประเทศในอเมริกาใต้ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกก็จำกัดสิทธิในการทำแท้งเช่นกันประเทศที่เป็นข้อยกเว้นก็คือกายาน่าซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษและมีประชากรกว่าครึ่งนับถือคริสต์นิกายแองกิกันส่วนประเทศในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็ยังจำกัดสิทธิในการทำแท้งเช่นเดียวกันแม้แต่ในประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยและเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้หญิงก็ยังมีสิทธิทำแท้งได้เพียงกรณีเดียวก็คือในกรณีที่การตั้งครรภ์อาจทำให้เสียชีวิตเท่านั้นอย่างไรก็ดีมีประเทศที่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างตุรกีซึ่งเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่รัฐไม่ยอมให้หลักศาสนาเข้ามากำหนดกฎหมายให้สิทธิผู้หญิงในการทำแท้งเทียบเท่ากับประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปนอกจากนี้ตุนิเซียและบาเรนก็ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้ค่อนข้างเสรีประเทศมุสลิมในเอเชียกลางอย่างเช่นคาซัคสถานอุซเบกิสถานคีร์กีสถานและเติร์กเมนิสถานก็ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้เสรีเช่นกันหากไม่นับตะวันออกกลางทวีปเอเชียนับว่าเป็นทวีปที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งค่อนข้างมากมี12ประเทศที่ให้สิทธิผู้หญิงทำแท้งได้ค่อนข้างเสรีจีนอินเดียเกาหลีใต้มองโกเลียกัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามและประเทศในเอเชียกลางเกือบทั้งหมดเปิดให้ผู้หญิงทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายประเทศในเอเชียที่ยังจำกัดสิทธิในการทำแท้งส่วนใหญ่มักเป็นประเทศเคร่งศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามเช่นบรูไนบังกลาเทศและอินโดนีเซียหรือศาสนาพุทธเช่นศรีลังกาภูฏานและเมียนมาส่วนในประเทศไทยกฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้ในกรณีที่ตั้งครรภ์ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงหรือในกรณีที่ผู้หญิงถูกทำให้ตั้งครรภ์โดยวิธีผิดกฎหมายอย่างเช่นการถูกข่มขืนแต่กฎหมายไทยก็ยังไม่ยอมให้ผู้หญิงทำแท้งในกรณีที่ทารกในครรภ์พิการหรือในกรณีที่ผู้หญิงไม่พร้อมด้วยวัยวุฒิและทุนทรัพย์ที่จะมีลูกตามข้อมูลของสหประชาชาติประเทศที่พัฒนาแล้วกว่าร้อยละ82อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเพียง 20% เท่านั้นที่อนุญาตให้ทำแท้งได้